ครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับทุกคนครับแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พี่แชทเกมนะพี่จะมีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับยืนตรงนี้แต่ตอนนี้แบบเพื่อนพี่ตายแล้วครับน้องฟาเกมตายมันแซ่บอ่ะไอเอเลี่ยนไอจอร์ดจอร์ดเพื่อนพี่ทุกคนเพื่อนพี่ตายอ่ะดูดิฟาเกมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับทุกคนเพื่อนพี่ตายแฟกไปซะสวัสดีครับเจอทรงผมพี่มันแปลกๆจังอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะพี่ขอใส่บวกแพนด้าก่อนเว้ยทรงผมโคตรเลยดูบทการความหล่อที่สะสมมาโอเคเสร็จละในวันนี้นะครับพี่จะมาฆ่าแล้วเปลี่ยนเผาเว้ยพี่จะบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบพี่คุณเปอร์เขาคิดให้นะครับคอนเทนต์นี้ค่าแล้วสุ่มเผาบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เสียโลบัคค่อนข้างเยอะเลยนะครับและเราไม่ได้สุ่มในกองล้อแล้วนะครับคนเพราะว่าสุ่มเผาเนี่ยถ้าเรากดสุ่มนะครับมันจะสุ่มให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรดีถ้าคุณรำคาญเสียงเกมมากเลยตอนนี้การสุ่มเผานะครับเผื่อบางคนไม่รู้แล้วก็สมมติค่าได้ใช่ไหมเพื่อกดตรงช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไงถ้าพี่ค่าได้หนึ่งตัวเนี่ยพี่จะสุ่มเผาได้3พี่ไม่รู้ว่ามันมีกี่เผ่านะพี่ลืมแล้วเหมือนกันน่าจะมีสกายเปียเผ่ามิงเผ่ามนุษย์เผ่าเงือกเผ่าอะไรต่างๆนี่แหละพี่ลืมแล้วเหมือนกันมีเผ่าโรบอทเผ่าโรบอทนะครับแล้วก็เผ่ากูนแต่ไม่รู้ว่าเผ่า2ที่2เผ่าเนี่ยมันจะสุ่มได้ไหมน่าจะสุ่มไม่ได้หรอกเนี่ยที่สุ่มได้มีเท่านี้นะครับที่มันบอกอยู่มีฮิวแมนฟิสสกายแล้วก็มิงนะครับมีแค่นี้นอกนั้นไม่มีนะครับพี่ไม่มีเพราะฉันต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับโลบัคที่พี่เสียไปในคลิปนี้ด้วยนะครับค่าที่ก็สุ่มไป90โลบัคก็เสียอย่างเยอะไอ้ไก่เริ่มเลยก่อนเริ่มคลิปฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นี่พูดรอบที่2คนละ1ไลค์1ติดตามและ1คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนแล้วก็บอกอีกอย่างนึงนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพื่อนเอเลี่ยนของพี่ด้วยนะครับมึงอยู่กับกูทั้งคลิปแหละไอ้เหี้ยมันนี่มึงต้องอยู่กับกูทั้งคลิปเดี๋ยววันนี้พี่จะรำลึกความหลังนะพี่จะเอามันมายืนตรงนี้นะครับเป็นไงฟาดเฮ้ยนี่เอาไปเลยไปมันละมาเริ่มที่ผอมิงนะครับพี่จะเล่นเป็นผอมิงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเล่นซุยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่อันนี้ไงพี่เชื่อว่าหลายๆคนนี่อยากให้เล่นซุยแน่นอนนะครับซุยเป็นดาบที่ดีและกูต้องพูดดีๆนะครับเดี๋ยวจะโดนแบบติ่งซุยแบบเฮ้ยพี่ซุยมันแดงนะพี่โอ้พี่แม่งเล่นไม่เป็นน่ะซุยเป็นดาบที่ดีนะครับแต่มันถ้าไปพูดสู้เนี่ยมันสู้ทูชิตะไม่ค่อยได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยแหละประมาณนึงใช่ไหมตอนนี้พี่เข้าหัวไว้ที่ 7.5 เหมือนเดิมนะไม่ได้ล่าเลยอันนี้เฮ้ยกดผิดโอ้ได้ได้ไหมไม่ได้โยนบอลเกนกิโอ้พ่อตลอดขนาดไม่ได้วอร์มเลยนะครับพี่อัดคลิปแต่ทีนี้ไม่ได้วอร์มอ่ะคือแบบหน้างานตลอดอ่ะโอ้มันจะจริงจังไปไหนนี่มันจะเซิงตึงดึงห่ำไปไหนนี่เฮ้ยโอ้ยไอ้ไก่กูเอาจริงละเอาจริงละมามามาโอ้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 ชิตโอ้ชิตไม่ไม่โอ้ยอีกนิดเดียวไอ้ยามันตึงอ่ะมันทำให้พี่หล่นเว้ยเนี่ยไอ้นี่มันเชิงตึงยังวะมันดูโดนอ่ะเอ้ยไม่ดูโดนได้ไงวะเฮียอย่างโกงอ่ะโอ้ข้างหัว 20M แล้วนะไม่น่าพี่ได้จะเอา 20M มาบวกด้วยอ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้จริงเฮ้ยอย่าหนีสิคุณอย่าหนีสิเฮ้ยโอ้ข้างหัวก็ตั้งเยอะแยะหนี 7.5 นี่มันไม่ใช่เรื่องนะมันกระจอกกันนะไอ้มันหนีอ่ะโอ้มันจะตายแล้วมันหนีอ่ะดูดิโอ้โคตรไก่เลยโอ้
สวยกระจอกเดี๋ยวเวลาสุ่มเผาครับทีนี้พี่บวกกับมันประมาณกี่นาทีดูกันอู้9นาที8นาทีอ่ะแล้วพี่แพ้อ่ะไม่ใช่พี่ชนะจี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 ไปก่อนเลย 7.5 ชนะ 20M นะครับทุกคนแหกตูดดูซะใช่ไหมใช่ไหมฟาดกันอีลิมบอกไม่เกี่ยวอะไรลูกมัดกูเอาง่ายคือดึงมันมาไปประดับเฉยๆนะครับไอ้ตัวในเวลาซุ่มเผา IP ให้กับโลบัคของพี่90โลบัคคุณเหลืออยู่800สเปซซุ่มขอให้อย่าได้พอเดิมก็พอนะครับพอมนุษย์ว่ะพอมนุษย์เนี่ยความสามารถเอ้ากูไปกดทำไมล่ะโอ้ยไม่พอมนุษย์นี่ความสามารถน่าจะเป็นดาเมจแรงขึ้นนะครับโซไกลขึ้นนะครับแค่นี้แหละเท่าที่พี่รู้นะนอกนั้นไม่รู้นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียคือวิ่งอืดโอ้ my god ทูชิตะเลยหรอกูตายชัวร์ดิอย่างเงี้ยฉันคงวิ่งอืดแต่ไม่เป็นไรดาเมจแรงระดาเมจแรงพอมนุษย์ดาเมจแรงขึ้นนะครับเผื่อใครยังไม่รู้มานี่บอกแล้วดาเมจมันแรงขึ้น no 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 oh shit no no oh no no มานี่เฮ้ยทำไมเซิร์ฟมันปิงๆวะยิงสกิลไปหนึ่งทีมาเดี๋ยวเวลาตายเฮ้ยโอ้ยไหนบอกดาเมจแรงขึ้นอ่ะมีคนหลอกกูไอ้เหี้ยว้าบอกเอ้ยไม่ทันมานี่เอาเอาเอากูไปต่อสกิลแล้วโอ้เนี่ยตายสวยมันปิงอ่ะดูเซิร์ฟนะโอ้ปิง100ทำไมมันปิงวะอ่ะปิงเหมือนโปรจะเข้ามาหรือพี่ไม่ชินเพราะว่าเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่อืดอ่ะอืดอาดอ่ะไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากเกิดเป็นแบบเผ่าแบบสกายปีอ่ะเผ่าเงือกอะไรเงี้ยพี่ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้มันค่อนข้างปิงนิดนึงอ่ะไม่ปิงหรอกมั้งเดี๋ยวเวลาสุ่มเผ่าครับปึ๊บกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปเวลามันแจ้งเตือนใช่ไหมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ไงพอสกายเปียความสามารถของพอสกายเปียนะครับตรงนั้นตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือแบบเผามิงนี่กูเล่นแบบคิวยากสุดแหละพอมันเจอเชิงตึงไงเจอพวกเชิงตึงพอสกายเปียนะครับความสามารถก็ฮิวเลือดเร็วแล้วก็กระโดดสูงนี่แหละมี2 อย่างนี่แหละถ้าที่รู้เอาเลยเดี๋ยวพี่จะลองใช้ความสามารถนะครับดูนะปึ๊บดูเลือดเห็นไหมดูเลือดฮิวดูนี่ขนาดโดนดาเมจมันก็เอ้าโอ้มึงไม่ให้กูพูดเลยโอ้บิชิตโอ้มึงเล่นผลนี้ใครจะอยากเล่นด้วยวะไม่เอาอ่ะดูนะเปิดฮิวดูเลือดโอ้ยังโกงโคตรโกงเฮ้ยกดผิดอีกแล้วทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะให้เขาตีดูนะครับเรามาดูว่ามันฮิวเลือดเร็วนะครับดูรอดูปึ๊บดูดิฮิวอย่างเร็วอย่างโกงเมื่อกี้ไปบวกกับไอ้ไก่ตัวนึงมานะครับมันดึงเชิงอะพี่แบบตัดออกเลยอะมันไม่รู้ดิช่วงนี้คนดึงเชิงเยอะมากอะไอ้ยังมันออกเกมเลยไอ้คนที่มึงกับพี่เมื่อกี้นี่ไอ้โดกูตบแล้วออกเกมเลยโอ้ยไอ้ไก่นะครับเผ่าต่อไปนะครับน่าจะเป็นเผ่าเงือกเผ่าสุดท้ายละใช่ไหมวะใช่แหละได้เผ่าเงือกไหมเอ้ยได้ทำไมมันปกติมันจะสุ่มนะครับแต่นี้แบบมันเลียงให้พี่เลยอ่ะโคตรดีน่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับฮิวแมนปลาสกายมิงหมดแล้วโอเคสวยอันนี้เป็นเผ่านี้ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับคือเลือดจะฮิวเร็วมากข้อดีของเผ่านี้ก็คือถึกหลายๆคนนิยมเอาไปเล่นแบบหนีโปรแล้วก็กลั่นโปรเรียบร้อยอีกหนึ่งใครก็ได้มึงมาไหมแล้วผลพิษคอมโบไม่ตายด้วยนะครับผลพิษเนี่ยคอมโบชุดเดียวไม่ตายด้วยนะไม่เชื่อเดี๋ยวให้คอมโบหน่อยคอมโบคอมโบมาคอมโบสิเฮ้ยมึงแลกอะไรหนีไอ้ไก่คอมโบมาคอมโบสวยดูเลือดแบบแทบไม่ลดอ่ะเออเฮ้ยกูล้อเล่นมันก็ลดอยู่เออไม่ใช่ไม่ลดเลยแต่ถ้าลงน้ำนี่คือแบบมันจะถึกคือเลือดขึ้นอ่ะเลือดเพิ่มอ่ะง่ายเลยคือฮิวอ่ะเหมือนสกายเปียนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องกดอ่ะมันเป็นเหมือนพาสซีฟติดตัวอะไรประมาณนี้กูไม่เข้าแล้วสิเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะว้าวคอมโบโคตรกวนตีนแต่ก็ถ้าเป็นเผ่าวิงน่าจะตายแล้วนะแต่พี่เผ่านี่ไงมันเงือกมันก็เลยถึกว่าละเดี๋ยวลงน้ำต้องลงน้ำเราถึงจะชนะเราถึงจะสู้มันได้ดูดูเลือดเพิ่มทีนี้ดูดิเพิ่มอย่างเร็วพอๆกับเห็นละว่ายน้ำได้ด้วยเป็นไงพอกับเผ่านั่นเลยนะครับเผ่าเลยวะเผ่าสกายเปียตอนฮิวนี่มีคนชอบผลน้ำแข็งด้วยลงมาในที่ของกูมึงตายซะอ
ลงมาที่ของกูตายโอเคสวยแล้วก็ว่ายน้ำเล่นต่อเป็นไงโคตรชิวโคตรเมื่อโคตรเมื่อมึงเอาไหมไอ้นุ๊กมึงจะมาเล่นบวกกับกูในน้ำหรือเปล่าวะไหมสวยหนึ่งคิวเอ้าถ้ามันลุมพี่พี่สามารถวิ่งลงน้ำได้เลยว่าผ่อนนี้เหมาะกับกูวะกูควรต้องเล่นพี่ต้องเล่นเพราะพี่เจอลุมบ่อยแล้วก็โดนลุมก็ตายยากอีกต่างหากจะตายละเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่นี่แหละพี่ปิดคลิปแล้วทุกคนเล่นไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะปกติถนัดพอมิงนะพอดีมันแบบมันเชื่องช้าพอมิงนี่ไวสุดๆละมันหนีกูมันหนีเยอะจังวะมันจะเจอแต่คนหนีดูสิกูรอตรงนี้แหละมึงเข้ามากูรอตรงนี้แหละมึงแม่งจุกเก่งไว้เฮียหนีเก่งชิบหายแต่ละคนทำที่อะไรไก่อีซี่ไปจีจีไปไม่อีซี่ดีกว่ามันท็อกซิกเกินจีจีไปโอเคครับคลิปนี้พี่คงต้องจบเลยนะครับเดี๋ยวรีกลับเป็นผอมิ้งกันเอ้ยอย่าลืมนะวิ่งลงน้ำนะลากไปกินในน้ำนะไอไก่โอเคเอาสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่แบบเอาตรงนะครับถ้าแนะนำให้เล่นผอมิ้งดีสุดวิ่งเร็วสกิลคูลดาวน์เร็วนะครับผมแล้วก็พิ้วนะครับเข้าบวกได้ง่ายวิ่งออกได้ไวนะครับผอมิ้งส่วนเผ่าอื่นก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเผ่าถึงๆแล้วก็เผ่าเงือกเผ่านี้แหละโคตรโกงเลยเดี๋ยวรีเผ่าเดิมก่อนเชื่อไหมรีตอนนี้ได้เผ่ามิงเลยเว้ยมันจะเรียงกันไม่เชื่อดูเห็นปะเห็นปะฟักฟันดีครับ